และไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดจากสมองของวัยรุ่นเท่านั้นนะคะเราพบว่าความอยู่ยากหรือต้องเผชิญปัญหาของวัยรุ่นอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายเราพบว่าฮอร์โมนในร่างกายวัยรุ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็จะประกอบด้วยฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตที่เราเรียกว่า growth hormone ฮอร์โมนตัวที่2ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเราเรียกว่าไทรอยด์ฮอร์โมนและตัวที่สำคัญสูงสุดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเราเรียกว่าเซ็กซ์ฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศนั่นเองนะคะเราพบว่าฮอร์โมนในผู้หญิงกับผู้ชายจะมีการพุ่งพล่านในขณะที่เขากำลังก้าวสู่ความเป็นวัยรุ่นนะคะเราพบว่าในผู้ชายเนี่ยจะประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญทั้งหมด2ตัวนะคะคือฮอร์โมนตัวแรกคือแอนโดรเจนฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะเพศชายจะทำให้ผู้ชายมีเส้นขนหนวดเคราฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้ผู้ชายดูเข้มแข็งผู้หญิงจะมีฮอร์โมนตัวนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่น้อยมากทำให้มีขนเส้นเล็กๆบางๆในผู้หญิงในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนตัวนี้สูงจะทำให้มีขนหนาๆขึ้นตามร่างกายมีหนวดและทำให้ขาดประจำเดือนค่ะฮอร์โมนตัวที่2ในฮอร์โมนเพศตัวที่2ของผู้ชายนะคะเราเรียกว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้จะสร้างกล้ามเนื้อที่ให้เหมาะกับการใช้แรงเพศชายจึงมีกำลังเยอะกว่าเพศหญิงเพราะกล้ามเนื้อและกระดูกจะใหญ่กว่ารูปหน้าเปลี่ยนจมูกเป็นสันมีลูกกระเดือกกระดูกกล่องเสียงโตขึ้นและมีเสียงแตกห้าวค่ะเราพบว่าในเพศชายนะคะฮอร์โมนเพศที่ผลิตมากขึ้นจะส่งผลให้อัณฑะทำงานเต็มที่จึงพบภาวะฝันเปียกได้ค่ะและเนื่องจากวัยนี้ช่วงนี้นะคะวัยรุ่นจะให้ความสนใจใช้เวลาสังเกตสำรวจทำความคุ้นเคยกับร่างกายของตัวเองจึงนำไปสู่การช่วยตัวเองได้จินตนาการความคิดความฝันเกี่ยวกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะคะทีนี้มาดูเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายแล้วนะคะต่อไปก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของเพศหญิงกันบ้างนะคะเพศหญิงเราพบว่ามีฮอร์โมนตัวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงถึง4ตัวนะคะเรามาดูนะคะตัวที่1คือเอสโตรเจนตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการทำให้สรีระเปลี่ยนจากภาวะเป็นเด็กกลายเป็นสาวๆวัยรุ่นนะคะจะมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังจะดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลสะโพกผายเต้านมขยายมดลูกช่องคลอดขยายและมีประจำเดือนขณะที่ตัวที่2คือ follicular stimulating hormone หรือ FSH ฮอร์โมนตัวนี้จะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ไข่ในรังไข่ให้ค่อยๆสุกเพื่อพร้อมผสมกับเชื้ออสุจิฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้มีผลทำให้เกิดภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์ในผู้หญิงนะคะตัวที่3คือ LH หรือที่เราเรียกว่า luteinizing hormone ตัวนี้มีความสำคัญช่วยให้กระตุ้นให้ไข่ที่สุกแล้วในแต่ละเดือนทุกๆเดือนผู้หญิงจะมีไข่สุกเดือนละ1ฟองกระตุ้นให้ไข่ที่สุกแล้วเนี่ยตกจากรังไข่เพื่อเคลื่อนตัวสู่ท่อนำไข่พร้อมสำหรับการผสมกับอสุจิและตัวสุดท้ายเราเรียกว่าโปรเจสเตอโรนนะคะตัวนี้มีความสำคัญในการช่วยให้เส้นเลือดไปเลี้ยงเยื่อบุมดลูกให้หนาตัวขึ้นทุกเดือนเพื่อให้มดลูกเตรียมพร้อมต่อการฝังตัวของไข่หากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นรังไข่จะเลิกสร้างฮอร์โมนตัวนี้เมื่อฮอร์โมนตัวนี้ลดลงเราจะพบว่าเยื่อบุมดลูกจะลอกหลุดตัวออกมาเป็นประจำเดือนทุกเดือนนั่นเองค่ะแล้วเราก็พบว่าฮอร์โมนทั้ง4ชนิดมีระดับสูงต่ำขึ้นไปตามระยะของรอบเดือนแต่ละเดือนฮอร์โมนต่างๆส่งผลต่อการเป็นวัยรุ่นเราพบว่าจุดตัดของการเป็นวัยรุ่นในผู้หญิงคือการมีประจำเดือนในขณะที่จุดตัดของความเป็นผู้ชายคือภาวะของการฝันเปียกและเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในผู้หญิงอายุประมาณ10ปีในผู้ชายที่อายุประมาณ12ปีเราจึงพบว่าเด็กผู้ชายจึงเข้าสู่วัยรุ่นได้ช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ2ปีค่ะ